ข่าวเจ็ดโมงครึ่งกันดีกว่าฮะวันนี้มาตามสัญญาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัญญาว่าจะมาเล่าเรื่องเบสิกโฟโตกราฟีให้ฟังก็วันนี้จะเป็นเบสิกจริงๆใช้เวลาคิดว่าไม่น่าเต็มที่10นาทีแต่ไม่น่าถึง5นาทีถึง7นาทีแล้วกันไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็กล้องที่พูดถึงอันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงพวกตัวกล้องที่เป็นกล้องจริงๆแล้วกัน mirrorless DSLR ทั้งหลายแต่ว่าเทคนิคต่างๆใช้กับกล้องมือถือได้เล็กน้อยเหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆบอกแล้วกันว่ามันใช้ยังไงบ้างนะครับทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องกล้องเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไม่เยอะมากนนสรุปมาให้เป็นแค่4เรื่องหลักๆเท่านั้นเองว่าเราต้องรู้แค่4เรื่องเนี้ยเราก็จะถ่ายรูปพอได้แล้วและที่เหลือมันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนและยิ่งคุณไปถ่ายมาเยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่คุณก็จะอัพสกิลเพิ่มเติมมากขึ้นไปเท่านั้นเรื่องแรกที่ต้องรู้คือเรื่องนี้ครับคือจะใช้คำว่า ISO ก็ได้จะใช้คำว่า ISO ก็ได้จริงๆแล้วเขามันคือ ISO นะไม่ใช่ ISO นะ okay. ISO แล้วกันเราจะเรียกว่า ISO ISO คืออะไร ISO เนี่ยมันคือภาษาอังกฤษคือ sensitivity of camera sensor มันคือเขาเรียกว่าความ sensitive ของตัวเซนเซอร์ของกล้องของเราที่พูดคืออย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าตัวเลขอ่ะอันนี้เปรียบเทียบชัดเจนภาพนี้คือทางด้านซ้ายเป็นตัวเลข ISO ที่ต่ำส่วนใหญ่ต่ำที่สุดในกล้องโดยมากจะอยู่ที่100ที่ต่ำที่สุดตัว noise เนี่ยมันก็จะน้อยมันจะไม่มีความเป็นเกรนในภาพเป็นจุดๆในภาพจะไม่ค่อยมีด้านขวาเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะเป็นภาพที่ ISO เยอะ 3.2 นี่คือค่อนข้างเยอะละนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมี noise ค่อนข้างเยอะมันจะมีความเกรนๆอยู่ในภาพค่อนข้างเยอะทีนี้หลักของมันคือคุณไม่อยากให้ภาพคุณมีเกรนเยอะหรอกเพราะคุณก็อยากให้ภาพคุณคลีนๆถูกไหมยกเว้นว่าคุณจะอยากแต่งให้มันเป็นฟิล์มซึ่งมันไม่เหมือนกันนะความเป็นเกรนที่มันเป็นนอยส์กับความเป็นเกรนที่มันเป็นแบบเราถ่ายรูปฟิล์มไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้มันภาพมันเป็นแบบด้านซ้ายคืออยากให้ภาพมันเคลียร์ที่สุดให้มันชัดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่น้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ทำให้นอยส์มันลดมันน้อยขึ้นแต่แสงมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับแต่ ISO ที่เยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวเลขมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมแสงก็จะยศเยอะมากขึ้นอีกเพราะมันมีการชดเชยแสงเข้าไปเยอะแต่ที่สำคัญก็คือ noise มันก็จะเยอะทีนี้เราปรับยังไงดีเทคนิคของเราคืออย่างนี้สมมุติว่าถ้าเราอยู่กลางแดดเนี่ยนะครับมีแดดมีแสงเยอะเนี่ยเอาตัวเลขให้น้อยที่สุดไปก่อนเลย100แล้วเข้ามาในร่มนิดนึงอาจจะเพิ่ม ISO ขึ้นมาเป็นสัก200และถ้าแสงยิ่งน้อยลงไปอีกอาจจะเป็น400เป็น800เป็น 1,600 แล้วถ้าที่แบบถ่ายตอนกลางคืนเลยแสงน้อยมากๆมีแค่แสงไฟเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะเร่งไปจนถึง 3,200 ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวของคุณภาพของกล้องที่คุณใช้ด้วยถ้ากล้องพูดง่ายๆถ้ากล้องมันยิ่งแพงมากคุณภาพกล้องมันดีมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณใช้ตัวเลข ISO สูงๆแล้วคุณภาพของภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มี noise เยอะมากแต่เอาง่ายที่ดีที่สุดคือตัวเลขเนี้ยให้น้อยไว้ให้น้อยที่สุดไว้ไปถัดไปครับคือ aperture ครับ aperture เนี่ยคือรูรับแสงครับเวลาเราดูเลนส์ของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นวงกลมอยู่แล้วถ้าเราปรับตัวเลขรูรับแสงให้มันกว้างซึ่งคือตัวเลขน้อยๆนะรูรับแสงกว้าง f ค่า f เนี่ยตัวเลขมันน้อยๆเนี่ยนะครับรูรับแสงมันก็จะยิ่งกว้างภาพนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนมากดูภาพต้นดอกไม้ข้างล่างก่อนแล้วกันด้านซ้ายเนี่ยคือตัวเลขน้อยๆตัวเลขน้อยคือรูรับแสงกว้างคุณก็จะเห็นว่าภาพมันชัดหลังเบลอหน้าฉลังเบลออ่านี่คือชัดเจนแต่ทางขวาเนี่ยตัวเลข f อยู่ที่16ภาพมันจะชัดทั้งภาพเลยมันจะไม่มีส่วนไหนเบลอเลยน้อยมากมันจะมีเบลอนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยมากๆนะครับทีนี้ aperture เนี่ยนะครับหรือว่ารูรับแสงเนี่ยนะครับมันคอนโทรลในเรื่องของตัว depth of field ว่าเราอยากให้ภาพเนี่ยมันมีความชัดตื้นหรือว่าชัดทั้งภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งตัวเลขเยอะค่า f ยิ่งเยอะ f16 f20 อย่างนี้นะครับ f16 แล้วมันฟังดูยังไงไม่รู้นะคะเหมือนปืนมั้ยอ๋อนั่น m ก็คือมันจะทำให้ตัวรูรับแสงของคุณเนี่ยมันแคบมากตัวเลขเยอะรูรับแสงมันจะยิ่งแคบพอรูรับแสงมันแคบมันก็รับแสงได้น้อยครับภาพมันก็มีโอกาสที่จะมืดด้วยแต่ภาพมันจะชัดทั้งภาพนะครับในขณะเดียวกันตรงข้ามกันถ้าตัวเลขมันน้อยมันแปลว่ารูรับแสงของคุณอ่ะมันกว้างพอรูรับแสงมันกว้างมันก็รับแสงได้เยอะนะครับพอรับแสงได้เยอะภาพมันก็จะสว่างด้วยนะครับที่สำคัญก็คือภาพของคุณเนี่ยมันก็จะมีความแบบหน้าชัดหลังเบลอเวลาเวลาถ่ายแบบพอร์เทรตถ่ายคนอ่ะพูดง่ายๆหรือว่าคุณไปถ่ายแฟนคุณเนี่ยมันก็จะได้ภาพที่มันสวยยิ่งขึ้นเพราะว่าแฟนคุณก็จะเด่นออกมาฉากหลังมันก็จะเบลอๆนิดนึงอย่าโฟกัสผิดจุดแล้วกันนะอย่าโฟกัสผิดจุดเพราะนั้นภาพนี้ก็น่าจะอธิบายได้ค่อนข้างเคลียร์ถัดไปครับคือ shutter speed ครับ shutter speed เนี่ยมันคือการควบคุมว่าเวลาคุณกดถ่ายรูปถ่ายภาพครั้งนึงอะ shutter speed มันเร็วแค่ไหนมันฟึบๆหรือว่ามันมีเวลาแบบเปิดแล้วค่อยปิดการทำงานของมันคืออย่างนี้ครับมันควบคุมว่าภาพของคุณอะมันจะเบลอมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาถ้าสมมุติว่าคุณถ่ายภาพใช้ shutter speed เร็วๆเลยเป็นเลขแบบ high speed มาก
มันก็จะภาพมันจะไม่เบลอภาพมันจะชัดมากคือทุกอย่างเวลาสมมติว่านนขยับมืออย่างนี้เราใช้ชัตเตอร์สปีดสูงๆเนี่ยนะครับภาพมันก็จะแทบจับมือนนได้เลยเหมือนมือนนอยู่นิ่งๆเลยเวลาเราดูรูปถ่ายออกมาแต่ถ้าชัตเตอร์สปีดมันต่ำๆเวลาเราขยับแบบนี้เนี่ยคุณจะเห็นภาพเลยว่านิ้วมันจะเบลอค่ะเพราะว่าภาพมันไม่ชัดมี20นิ้วเลยค่ะใช่มันจะเหมือนนิ้วมันจะเยอะมากๆซึ่งถ้าเราเปิดชัตเตอร์สปีดนานๆชัตเตอร์อยู่ช้าๆมีเวลาให้กล้องรับแสงเข้ามาเยอะภาพก็จะสว่างแต่ถ้าเราเปิดชัตเตอร์สปีดเร็วๆมากๆเวลาที่กล้องจะรับแสงเข้ามามันก็จะน้อยพอเวลาน้อยภาพมันก็จะมืดนะครับทีนี้ชัตเตอร์สปีดมันใช้แบบนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังถ่ายภาพอะไรอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพนางแบบที่เขายืนนิ่งๆไม่ได้ขยับเยอะยืนอยู่นิ่งๆชัตเตอร์สปีดไม่ต้องเร็วมากก็ได้อยู่ที่อาจจะประมาณสัก1:200 1:250จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็จะค่อนข้างแคปเจอร์ได้ทุกอย่างแหละแต่ถ้าคุณไปถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพรถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยคุณต้องใช้ชัตเตอร์สปีดสูงๆอาจจะเป็น1:1,000 1:2,000ให้ชัตเตอร์สปีดมันเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้แคปเจอร์โมเมนต์ตรงนั้นไว้ได้ไม่ให้รถมันเบลอไม่ให้นักกีฬาเบลอหรือถ่ายภาพสุนัขที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยไม่ให้มันเบลออันนี้เป็นวิธีการใช้ชัตเตอร์สปีดแต่ว่ามันมีอีกกรณีนึงค่ะก็คือสมมติว่าเราอยากจะถ่ายให้เห็นว่าเป็นแสงไฟที่แบบว่าถ่ายถนนอะแล้วให้เป็นสีแดงสีเหลืองอย่างเงี้ยหรือเราใช้ชัตเตอร์สปีดน้อยๆป่ะถูกต้องหรือว่าเราถ่ายแบบเวลาไปกลางป่าไปกลางเต็นท์อย่างเงี้ยต้องการจะถ่ายแบบดาวถ่ายท้องฟ้าให้เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำๆบางทีอาจจะ15วิเลยด้วยซ้ำ20วิเลยด้วยซ้ำแต่ประเด็นสำคัญของมันคือคุณต้องมีขาตั้งกล้องใช่ถ้าไม่มีขาตั้งกล้องมือคุณไม่มีทางใช้คำว่าไม่มีทางเลยแหละที่จะนิ่งขนาดนั้นในการที่จะถือกล้องเป็นเวลา20วินาทีแล้วให้ทุกอย่างมันนิ่งมากๆเพราะฉะนั้นต้องหาขาตั้งกล้องเพื่อมาตั้งให้กล้องอ่ะมันอยู่นิ่งๆแล้วให้ภาพที่คุณถ่ายอ่ะมันขยับไปคุณก็จะได้ภาพอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่เราจะถ่ายอะไรแล้วก็ต้องการถ่ายให้ออกมาหน้าตาแบบไหนทั่วถ้าสมมติว่าถ่ายรถแต่ว่าถ่ายรถต้องการความชัดถ่ายไปถ่ายฟอร์มูล่า1เงี้ยอยากจะให้เห็นว่ามันชัดแต่ถ้าอยากให้เห็นว่ามันเร็วอ่ะแล้วมีแบบมีเส้นลากเนี่ยต้องใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำลงถูกต้องก็จะถ่ายอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันคือมาที่ภาพนี้คืออีกภาพถัดไปเลยครับคือสามเหลี่ยมอันนี้มันจะต้องปรับวิ่งหนีกันไปมาเพราะว่าสามค่านี้เนี่ยจะเป็นค่าที่คุณต้องปรับอยู่ตลอดแหละวิธีเทคนิคของนนเวลานนถ่ายรูปคือนนเริ่มต้นจาก ISO ก่อนเลยเรียงตามที่เรียงมาเมื่อกี้เลยเริ่มต้น ISO ก่อนเลยเอาอย่างไรก็ได้ให้มันต่ำที่สุดก่อนให้มันอย่างน้อยไม่ต้องชดเชยแสงมากมันจะได้ภาพมันจะได้มีคุณภาพที่ดีภาพมันคลีนไม่มีนอยส์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสองคือคุณต้องการภาพแบบไหนอะต้องการภาพถ่ายภาพแบบอย่างเงี้ยคุณก็ปรับตัวเลข F ให้มันน้อยๆรูรับแสงให้มันกว้างๆแบบจะได้ชัดๆฉากหลังจะได้เบลอหน่อยและ3สุดท้ายค่อยมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของชัตเตอร์สปีดทีนี้คุณก็ค่อยๆดูแล้วว่าพอคุณจัดการเรื่องชัตเตอร์สปีดISO เสร็จแล้วจัดการรูรับแสงเสร็จแล้วเนี่ยภาพมันมืดไปภาพมันสว่างไปก็ค่อยๆลองปรับค่อยๆลองเล่นดูนะครับคุณก็จะค่อยๆเห็นแล้วว่าพอปรับ3ค่านี้แล้วมันเป็นยังไงแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ถือกล้องที่เป็น mirrorless หรือเป็นกล้องที่เป็น DSLR มันจะมีโหมดอันนึงที่ชื่อว่าโหมด AV นนจำไม่ได้แล้วมันย่อมาจากอะไรแต่โหมด AV อันเนี้ยมันจะเป็นโหมดที่คุณตั้งค่ารูรับแสงตั้งค่า ISO แล้วกล้องจะจัดการเรื่องชัตเตอร์สปีดให้คุณเองมันก็จะใช้งานง่ายยิ่งขึ้นเวลานนท์ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนหรือถ่ายงานถ่ายอะไรเงี้ยนนก็มักจะใช้โหมดนี้เพราะว่าไม่ต้องไปยุ่งกับแสงมากเราไม่ต้องมายุ่งกับตัวชัตเตอร์สปีดมากจัดการแค่ว่าเราอยากได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอนะใช้ F ไปปรับ ISO ไปแล้วที่เหลือให้กล้องมันจัดการพวกเทคโนโลยีของกล้องในยุคสมัยตอนนี้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่สำคัญมากๆแล้วก็สุดท้ายสำหรับเทคนิคที่เอาไปใช้ได้ทุกอันเลยใช้กับกล้องได้ใช้กับกล้องมือถือก็ได้คือ rule of thirds rule of thirds นี่คือเขาจะแบ่งภาพเหมือนตาราง OX อ่ะพอแบ่งภาพเป็นตาราง OX ปุ๊บมันจะมีจุดตัดของเส้นที่อยู่ตรงกลางให้ object ภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสุนัขเป็นของเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้มันมาอยู่ในช่วงบริเวณของจุดตัดของภาพนั้นมันจะทำให้ balance ให้ composition ของภาพอ่ะมันดูน่าสนใจมากขึ้นและสวยมากขึ้นพูดอย่างนี้อาจจะแบบมองไม่เห็นภาพนะนนไม่ได้เตรียมภาพมาด้วยเพราะว่าบดีมันไม่ได้ไปถ่ายมาก็เลยไม่ได้เตรียมภาพรูปเติร์นมาให้ดูแต่เทคนิคอันนี้สำคัญมากกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณสามารถไปเปิดได้นะในเซตติ้งมันจะมีกริดเปิดกริดได้เปิดแบบนี้ได้แล้วคุณก็ลองถ่ายดูลองเทียบกันก็ได้ว่าระหว่างว่าคุณถ่ายแบบไม่ต้องมีกริดอันนี้เราไม่ได้วางให้มันอยู่ระหว่างจุดตัดของตรงนี้กับวางภาพให้มันอยู่ในจุดตัดอันนี้คุณจะเห็นว่าบาลานซ์ของภาพคอมโพสิชันของภาพเนี่ยมันสวยมากขึ้นแล้วก็ภาพมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นดูมีมิติมีน่ามีความน่าสนใจมากขึ้นก็สั้นๆแค่นี้เกี่ยวกับเรื่องของ basic photographer photography นะครับก็
็คิดว่าหลายๆคนน่าจะพอเก็ตไอเดียแล้วที่เหลือคือถ่ายให้เยอะครับถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยวันไหนก็ตามที่แฟนคุณถูกใจว่าอ่ะถ่ายแบบนี้ก็จำไว้ว่าอ๋อโอเคโพสิชันเป็นแบบนี้แบบนี้นะตั้งกล้องแบบประมาณอย่างนี้นะแล้วคุณก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นแล้วมันจะเริ่มสนุกมากขึ้นครับสำหรับการถ่ายภาพพอเริ่มรู้เบสิกเริ่มเข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องแพงก็ได้นะเป็นกล้องอะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่ที่บ้านกล้องมือถือก็ได้ลองค่อยๆปรับดูส่วนกล้องมือถืออันนึงที่หลายๆคนไม่รู้กล้องซูมโอเคซูมมาที่นนท์อยู่คือสมมุติว่าเวลาคุณถ่ายภาพอย่างเงี้ยมันปรับแสงได้นะพอคุณแตะลงไปแล้วอะมันลากลงมาภาพมืดลงหรือลากขึ้นไปให้ภาพมันสว่างขึ้นมันปรับได้นะและหลายคนไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมันปรับแสงตอนนะที่คุณถ่ายได้เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่าลืมกริดเปิดกริดด้วยมีหลายคนที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้กล้องมือถือแล้วแล้วก็เลิกใช้กล้องแบบเลิกแบกกล้องแล้วอะ mirrorless อะไรเงี้ยก็ยังไม่แบกเลยด้วยซ้ำขนาด mirrorless มันเล็กกว่า DSLR เนาะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใช้ Samsung อะค่ะมันสามารถที่จะปรับเป็นโปรโมทได้คือปรับเป็นโปรโมทเนี่ยปรับ F ได้ด้วยนะแน่นอนว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ว่าค่า F มันต่ำมากๆแล้วก็แบบรูรับแสงกล้องมันก็เล็กแค่นี้มันก็อะไรนักหนาแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าแบบว่าเอ็มใช้ Note 20นะครับก็คือมันก็ยังแบบปรับได้หลายอย่างอย่างที่นนบอกเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยค่ะมันไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องแบบใช้กล้องอย่างเงี้ยเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ว่าจะใช้กล้องมือถือหรือว่าใช้ mirrorless หรือใช้ DSLR ก็สามารถที่จะถูกต้องครับเอาไปใช้ได้เลยค่ะถูกต้องหรือถ้าใครยังไม่มีกล้องนะฮะแนะนำตัวด้านหน้านี้เลยนะครับ Samsung ถ่ายรูปสวยมากใช่ไหมคะ C4 35G ถ่ายรูปสวยมากสวยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยดีกว่าคือดีหมดเลยกล้องดีหมดเลยก็ลองดูฮะลองดูครับคำนวณปังในกระเป๋ากันนิดนึงแล้วกันครับผม